สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้มาพบหน้ากันหน้าจอนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางร่วมคณะไปกับคุณจตุพอรอาจาย์ทิดาหมอเวงคุณอารีสมทบกับครอบครัวของเพื่อนมิตรของเราซึ่งเป็นผู้ต้องขังในคดีชุมนุมที่พัทยานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าความคืบหน้าของกรณีนี้ให้ได้ฟังกันเราสนทนาเรื่องข่าวสารการเมือง กันมาต่อเนื่องนะครับหลังรัฐประหารเนี่ยก็2อสมปีแล้วละ่ะที่ผมนั่งประจำการอยู่ตรงนี้เพิ่งมาช่วงนี้แหละครับที่มีความรู้สึกว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยมันชุกชุมไปด้วยมาตรา44แรกๆเนี่ยนะครับมาตรา44ก็ประกาศใช้กับเรื่องใหญ่ๆเรื่องสถานการณ์ภาพรวมหรือเรื่องความสงบเรียบร้อยหลังๆมาจนถึงขณะล่าสุดนี่นะครับ เข้าไปในรถยนต์แล้วนะครับมาตรา44เนี่ยไปบังคับให้คนนั่งเบาะหลังของรถยนต์รถเก๋งเนี่ยนะฮะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยใครไปจอดรถอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับแล้วถูกล็อกล้อยก,กรถเนี่ยเจ้าของรถต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยกรถด้วยนะครับนี่แหละฮะคือความชุกชุมของมาตรา44เรื่องเหล่านี้เดี๋ยวก็จะมาคุยกันนะครับพร้อมๆกับอีกหลายประเด็นแต่ว่าเช่นเคยครับ สทุนการศึกษาด้วยรักและแบ่งปันจะว่ากันเซก็ก่อนทุนที่454คุณชวลิตส่งเรื่องราวของลูกศิษย์เด็กชายทักษินพิกุลทองหรือมอสนักเรียนชั้นปอ .5 อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวมอสเคยมีฐานะปานกลางพ่อเปิดร้านมินิมามร์ทมีรายได้ดูแลครอบครัวไม่ลำบากต่อมาพ่อเสียชีวิตเมื่อปี2551 แม่ซึ่งไม่เคยทำธุรกิจดูแลต่อไม่ไหวต้องปิดกิจการตอนนี้ตาข้างซ้ายมองไม่เห็นมีไรายได้จากการรับจ้างซักผ้าเล็กๆน้อยๆคุณครูชวลิตบอกว่ามอสมีพี่ชายอีกคนและตายายที่แม่ต้องดูแลจากที่เคยฐานะดีกลายเป็นลำบากมากตัวเด็กเป็นคนเรียบร้อยผลการเรียนดีทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาท เข้าบัญชีมอสธนาคารออมสินเลขที่020139689234นะครับทุนที่455คุณสุภวัฒน์ซึ่งเป็นปู่ส่งเรื่องราวของหลานเด็กหญิงกันกวันศักดิ์สีเท้าหรือเบลนักเรียนชั้นป .2 อ,อ,อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุ6เดือน เบลอยู่กับปู่ย่าตั้งแต่นั้นมาตอนนี้พ่อป่วยกลายเป็นคนพิการปู่ย่าต้องใช้เงินที่มีมารักษาไม่มีที่ดินทำกินมีรายได้จากการรับจ้างทั่วไปบางทีต้องอาศัยเพื่อนบ้านช่วยเหลือคุณครูสวัสด์บอกว่าครอบครัวขัดสนมากเพราะต้องดูแลทั้งคนป่วยและเด็กวัยเรียนแต่รายได้น้อยไม่แน่นอนเบลเป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียนเลิกเรียนกลับบ้านไปดูแลพ่อ ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีพ่อซึ่งเราก็จะเห็นได้นะครับว่าพ่อป่วยอยู่แต่ว่าปู่เป็นคนดูแลบัญชีที่ทกศเลขที่020075047606ครับนี่คือทุนที่455ส่วนทุนที่456นะครับ เด็กชายอานน์เรืองจตุรัตหรือปังปอนนักเรียนชั้นม .1 อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิน้องโดนงูกัดจนกลายเป็นเด็กพิการแม่ต้องอยู่ดูแลน้องพ่อออกทำงานรับจ้างหาเงินคนเดียวครอบครัวปังปอนไม่มีที่ดินทำกินทุกอย่างต้องซื้อจึงขัดสนทั้งเรื่องการเรียนและการดำรงชีพคุณพง์ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า พ่อทำงานในโรงฆ่าสัตว์แม่ไปไหนไม่ได้เลยเพราะน้องของปังปอนไม่รับรู้อะไรช่วงขาดแคลนหนัก,นกๆมีญาติๆแบ่งข้าวปลาอาหารให้ทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา5,000บาทเข้าบัญชีแม่ธนาคารออมสินเลขที่020-030-132870นะครับนี่คือ3ทุนสำหรับวันนี้ ผมจะขออนุญาตอธิบายความเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะฮะกลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกๆแล,ละหลานที่ส่งเรื่องราวมาเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของพื้นที่นะครับคือจังหวัดต่างๆนี่ก็เข้าใจว่าเรื่องราวข่าวสารของโครงการมันก็ออกกระจายกันไปเรื่อยๆนะครับปากต่อปากบ้างในโลกออนไลน์บ้างในแอปพลิเคชันไลน์บ้างก็สุดแท้แต่เถอะ ยิ่งรับรู้กันในวงกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็เพราะว่าลูกๆหลานๆที่เขายังขาดแคลนโอกาสเนี่ยนะครับเขาจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางเป็นที่พึ่งทีนี้พอความหลากหลายเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็พบเห็นความหลากหลายของเรื่องราวความหลากหลายของวิธีการในการส่งจดหมายหรือส่งชีวิตความเป็นอยู่มาด้วยนะครับก็ขอความกรุณา ลูกๆและหลานนะครับหรือว่าครูหรือผู้ปกครองก็ตามขอเอาเรื่องจริงๆนะครับคือพวกผมทำกันมา600กว่าทุนแล้วที่โอนไปเนี่ยนะฮะและผมก็นั่งอ่านจดหมายเองทุกทุนมันเป็นประสบการณ์ตรงนะครับมันเป็นการเรียนรู้ของคนทำงานด้วยเพราะนั้นเราพอประเมินได้เบื้องต้นล่ะ ว่าเรื่องราวไหนมันเป็นข้อเท็จจริงเรื่องราวไหนมันน่าจะเป็นกรณีที่เขียนกันมาเองทึกทักกันเอาเองเพื่ออาจจะประสงค์ทุนการศึกษาหรือว่าอาจจะประสงค์สิ่งใดก็สุดแท้แต่ละครับแต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของโครงการและเมื่อไม่เข้าหลักเกณฑ์ของโครงการเนี่ยผมไม่สามารถที่จะโอนทุนการศึกษาไปให้ได้ไม่ว่าจะโดย การดำเนินการของใครล่ะครับจะโดยตัวเด็กเองนะฮะหรือว่าจะโดยตัวใครที่คอยแนะนวกันอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือถ้าเห็นชัดว่าไม่จริงไม่ใช่เราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ทีนี้มันไม่ใช่ว่าทีมงานเขานั่งตัดสินใจพิจารณากันเอาเองนะครับหรือบางกรณีที่เขากกึ่งเข้ามาให้ผมดู และผมก็สรุปเองก็ไม่ใช่เราก็มีกระบวนการในการตรวจสอบกับทางโรงเรียนนะฮะบางกรณีเนี่ยครูไม่รู้เรื่องด้วยเลยพูดให้ถึงที่สุดเนยนะครับบางกรณีผู้ปกครองเนี่ยก็เล่ามาคนละเรื่องเลยกับเนื้อหาที่เด็กเขียนอย่างนี้นะฮะก็ขออนุญาตคือจริงๆเรื่องพวกนี้พูดแล้วก็อาจจะเสียบรรยากาศของโครงการหรือไม่แต่ผมเห็นว่าเราทำกันด้วยหัวใจ คนที่เขาสนับสนุนทุนการศึกษามาเนี่ยเขาก็ด้วยความตั้งจิตตั้งใจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูแลกันเต็มกําลังที่ผมทําได้ก็มาพูดกันเปิดเๆดจ้อย่างนี้ดีกว่ามันไม่มีรับลมคมในนะครับส่วนเรื่องราวของใครที่เป็นเรื่องจริงตรวจสอบได้สัมผัสได้ไม่มีปัญหาส่งมาเลยครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผมและทีมงานจะต้องอำนวยความสะดวกจัดการให้รวดเร็วอยู่แล้วประการต่อมานะครับ เราได้รับความร่วมมือด้วยดีมาตลอดประมาณ99.99% 99นะที่เราติดต่อกลับไปที่ครูบาอาจารย์บ้างที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนบ้างก็จะเห็นว่าเออเป็นโอกาสของเด็กของลูกๆหลานๆที่เขาจะได้ทุนการศึกษาแทบทั้งหมดนะครับก็จะกุลีกูจอในการให้ข้อมูลนะฮะรูปถ่ายขาดก็รีบไปหารูปถ่ายมา เด็กไม่มีบัญชีธนาคารนะครับครูบาอาจารย์หลายคนหลายท่านแมผมกลับขอบคุณแทนลูกๆหลานๆจริงๆนะฮะพาเด็กเนี่ยนะครับไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้ได้ตัวเด็กเนี่ยเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเองเพราะเราก็บอกว่าเผื่อบางทีเนี่ยนะครับผมประกาศในรายการไปแล้วประกาศเลขบัญชีด้วยแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กไปอีกทีนึงแล้วมีเลขบัญชีอยู่หน้าเฟซบุ๊กด้วยเนี่ยใครที่เขาเข้ามาเห็นเข้ามาทราบ เขาอ่านเรื่องราวเขาอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะได้ตรงไปถึงบัญชีที่เป็นชื่อเด็กอย่างนี้นะฮะช่วยกันน่ารักครับน่าชื่นใจแต่ก็มีอยู่บ้างนะครับที่ทีมงานพยายามจะติดต่อสอบถามเพื่อให้ครบกระบวนการของโครงการแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านกอบผมก็ไม่แน่ใจว่างานการมันยุ่งอะไรสักขนาดไหนเนี่ยนะฮะคือติดตามแล้วก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับติดโน่นติดนั่นติดนี่ติดสารพัด ติดจนผมชักเป็นห่วงนะครับว่าเอทางที่โรงเรียนเนี่ยนะครับครูทํางานกันไม่ได้หายใจหายคอเลยนะฮะแล้วกับเรื่องราวของเด็กที่เขายากลําบากเขาเขียนมาเนี่ยนะครับสานาที5นาทีเพื่อให้การทํางานของโครงการเนี่ยมันตอบทุกคนทุกฝ่ายมันอธิบายได้ทุกทุนคือผมเนี่ยต้องการอย่างนี้จิ้มทุนไหนเนี่ยชัดเจนหมดนะครับว่าตรวจสอบยังไงคุยกับใครมาบ้างผมทําเป็นแฟ้ม แล้วก็ให้ทีมลงคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยแฟ้มเอกสารก็เป็นปึกๆกักครับมีหลักฐานการโอนมีบัญชีรายชื่อบุคคลมีหมายเลขโทรศัพท์บุคคลอ้างอิงนี่ก็ต้องทำกันเอาไว้ฮะไม่ใช่อะไรละครับเป็นความสบายใจของผมเป็นความสบายใจของน้องๆทีมงานเองด้วยเพราะเรารับบริจาคเมื่อรับบริจาคเนี่ยนะครับจะอย่างไรก็ตามละมันต้องพร้อมที่จะให้สังคมเขาตรวจสอบ แล้วมีข้อมูลหลักฐานที่จะแสดงอธิบายความตั้งแต่ทุนที่หนึ่งจนถึงทุนที่เท่าไหรก่ก็ตามนะฮะวันนั้นผมก็ให้กาลังใจนะครับคุณครูบาอาจารย์บางท่านส่วนน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่ผมยกมือไหว้กลาบขอบคุณไปแล้วให้กําลังใจว่าให้ท่านว่างบ้างเถอะครับนะเด็กๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเขาก็จะได้มีทุนการศึกษาซึ่งเขาก็รอคอยอยู่นะครับเราก็เห็นใจเข้าใจตรงกันนะครับก็ จำเป็นนั้นนานทีผมก็ต้องพูดถึงรายละเอียดนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นประเด็นส่วนที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในโครงการบ้างทั้งนี้และทั้งนั้นไม่มีเจตนาอื่นต้องการเพียงแค่ให้ทุกเรื่องราวทุกขั้นตอนเนี่ยมันเดินโดยเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกๆหลานที่เขาขัดสนขัดแคลนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือหมายเลขโทรศัพท์อย่าลืมเป็นอันขาดนะครับเวลาส่งจดหม,มายมา คือเดี๋ยวนี้มันหลายช่องทางไงฮะทางตู้ประณียีเนี่เราก็ว่าให้ทีมงานไปเปิดทุกอาทิตย์อ่ะแต่ว่ามันมีช่องทางอีเมลเด่นนะฮะเดี๋ยวนี้สะดวกถึงขั้นส่งลน์มาได้ทีนี้ไอ้ถ้าส่งลายเนี่ยส่งอีเมลเนี่ยนะครับอย่างน้อยมันก็ทวนไปทางลน์ได้ไงฮะไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราก็ถามไปว่าเอ้าที่ส่งเรื่องมาเนี่ยขอเบอร์ไหนมันจะได้คุยกันสะดวกอย่างเงี้ยนะฮะมันยังเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเขียนจดหมายมาแล้วมันไม่มีหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะนั้นอย่าลืมแล้วครับอย่า ให้ขัดตกบกพร่องส่งมาให้ครบถ้วนนะครับทุกอย่างมันจะได้เร็วในขั้นตอนต่อๆไปมาที่สถานการณ์ของเพื่อนมิตรพี่น้องเรานะครับที่พัทยา13คนนี่แหละฮะคุณอริสมันคุณนิสิตคุณวรชัยคุณไวยพจน์คุณพายับคุณวันชนะนะฮะคุณหมอวันลบแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับขออภัยนะเอ่ยชื่อกันไม่ครบไม่ถ้วนนะรวมทั้งชนสิ้น13เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับตอนที่ผม ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จัดรายการร่วมกับคุณสุรเชษต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรานั่งรอฟังข่าวอยู่ว่าที่ศาลเนี่ยจะมีการอ่านคำวินิจฉัยในคำร้องขอประกันตัวว่าอย่างไรแต่ว่าจนกระทั่งผมบันทึกเทปเสร็จเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้ามาจากทางศาลเพราะฉะนั้นมานั่งจัดรายการอยู่ในรถนั่นแหละครับเมื่อวานนี้เนี่ยเสร็จปั๊บก็ลงจากรถไปสมทบ กับคณะที่เขานั่งรอกันอยู่อีกที่หนึ่งพักใหญ่ๆครับก็เห็นว่าเอ๊4โมงกว่ากำลังจะ4โมงครึ่งมั้งครับก็ยังไม่ทราบข่าวก็คาดเดากันว่าก็คงยัยงไม่มีคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้ว่าแล้วพวกผมก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพกะว่ามารอฟังข่าวกันที่กรุงเทพ ส่วนครอบครัวของหลายๆคนที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยน่าเห็นใจนครับเขาก็ต้องรอฟังข่าวกันอยู่ที่พัยทยาอดีตสอสเอ็มออนนะครับภรรยาของคุณนิสิตยอย่างเงี้ยนะฮะคุณหลายๆคนแล้วครับภรรยาคุณวรชัยภรรยาคุณอลิสมันนะฮะอดีตสอสอนกนะครับแมผมนึกชื่อจริงไม่ออกขออนุญาตแล้วกันนะฮะก็ เป็นคนที่ติดตามข่าวสารติดตามเรื่องราวด้วยความรู้สึกที่เป็นทุกข์กังวลห่วงใยห,หลายเรื่องมันก็ยังหาคําตอบไม่ได้นี่นะครับทุกคนก็ยังคงอยู่กันที่พัทยาก็ส่งกําลังใจผ่านรายการนี้ไปด้วยนะครับสําหรับลูกเมียสําหรับครอบครัวของเพื่อนมิตรที่เป็นผู้ต้องขังอยู่ทุกคน แต่ว่าในาระหว่างทางที่ผมนั่งรถกลับจากพัทยาเข้ากรุงเทพเนี่ยแหละฮะก็ได้ทราบข่าวจากทีมทนายความว่าศาลท่านมีคำวินิจฉัยไม่อนุญาตให้ประกันตัวตามคำร้องนะครับโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่าจะมีการหลบหนีเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าคณะทั้ง13คนเนี่ยก็ยังคงจะต้องอยู่ที่เรือนจำพิเศษพัทยาต่อไป ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องให้ทีมทนายความเนี่ยนะครับเขาได้ยกร่างคำร้องขอดีกาคาดีนี้เมื่อยกร่างคำร้องขอดีกาคาดีนี้แล้วก็ไปยื่นต่อศาลนะครับถ้าศาลท่านรับดีกาถึงจะเป็นขั้นตอนของการยื่นขอประกันตัวแน่นอนที่สุดครับมันต้องใช้เวลาจะใช้เวลา3วัน5วันหรือมากกว่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการดำเนินการนะครับซึ่งทางฝ่ายของทีมทนายความเขาก็พยายามทำงานกันเต็มที่ทางฝ่ายของเพื่อนมิตรพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้ต้องขังเนี่ยก็พยายามกันทุกวิถีทางและครับให้ขั้นตอนต่างๆมันรวดเร็วเพื่อที่จะมีโอกาสลุ้นอิสรภาพของทั้ง13คนอีกครั้ง ก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันได้นะครับพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพเนี่ยเมื่อวันซืนนะฮะผมก็ไปเยี่ยมคุณเจ๋งกับคุณขวัญชัยทีนี้คุณขวัญชัยนเนื่องจากว่าว่างเว้นการขึ้นสารคดีก่อการร้ายไปสัก3ามเดือนบ้งครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำเรื่องทำคำร้องต่อสารนะครับขอให้กลับไปคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิมเพราะว่าสะดวกกว่านะครับ ครอบครัวเพื่อนมิตรทางโน้นก็จะไปเยี่ยมมาดูแลกันง่ายศาลท่านก็มีคําสั่งอนุญาตนะครับคุณขวัญชัยก็เลยเดินทางจากกรุงกรุงเทพมหานครเนี่ยกลับอุดรก็ด้วยกระบวนการควบคุมของกรมราชทัณฑ์ก็ตามระบบระเบียบทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเป็นอภิสิทธิ์พิเศษทีนี้คุณเจ๋งก็อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับคุณเจ๋งเนี่ยเยี่ยมทุกวันในเวลา11นาฬิกา10นาทีนะครับ ก็จะเป็นเวลาเดียวกับที่เราเคยไปเยี่ยมคุณจตุพรพรมพันธ์กัน3เดือนติดต่อกันนะนะฮะก็แวะเวียนไปให้กําลังใจกันได้นะครับคุณเจงดอกจิกอยู่ตรงนั้นส่วนคณะที่พัทยาเนี่ยนะครับก็ไปกันได้ในช่วงครึ่งวันเช้านี่แหละฮะบรรยากาศตรงนั้นก็พร้อมที่จะให้เข้าเยี่ยมโดยผู้ต้องขังในออกมาทั้ง13คนนะครับเพื่อนมิตรพี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออก นะไม่ว่าจะชนบุรีระยองนะจันทบุรีตราดถ้าสะดวกก็เรียนเชิญได้นะครับทางกรุงเทพนี่ก็พัทยาเดี๋ยวนี้2ชั่วโมงนิดนิดถึงครับไปทางมอเตอร์เวย์เนี่ยมันก็สะดวกแล้วเรือนจำเนี่ยยังไม่ทันเข้าตัวพัทยามันถึงก่อนนะเพราะฉะนั้นเต็มที่เนี่ยนะครับกรุงเทพย,ยังไงยังไงภายใน2ชั่วโมงเนี่ยไปถึงนะครับเสร็จตอนประมาณเที่ยงเที่ยง,งกลับเข้ากรุงเทพก็ไม่เกินบ่ายสก็ สะดวกอยู่นะครับถ้าเรามีเวลาแล้วเราเห็นว่ากําลังใจมันสำคัญในยามนี้ก็ขอเชิญได้นะครับทางคณะครอบครัวคณะญาติญาติของผู้ต้องขังนะครับก็ได้รับความสะดวกจากคุณจุลีพรสินทุพไพรซึ่งก็เป็นน้องสาวคุณนิสิตสินทุพไพรด้วยแล้วก็เป็นแกนนำคนสำคัญของพี่น้องเสื้อแดงชาวพัทยาก็ อำนวยความสะดวกกันตามกำลังแหละครับคอยต้อนรับขับสู้นะครับคอยแนะนำสถานที่คอยแนะนำหนทางต่างๆที่จะเข้ามาที่เรือนจำนะครับเมื่อวานนี้มื้อกลางวันก็ได้คุณจุลีพรน,นี่แหละที่มาดูแลพวกเรานั่งพูดนั่งคุยปรับทุกข์กันเพราะว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆนะครับนี่อยู่กันมาสู้กันมาเนี่ยนะครับขณะนี้ ปรากฏว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เกือบ20คนแล้วนะฮะในเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เวลาใดแต่นี่คือสิ่งที่เราตัดสินใจเดินมานะครับไม่มีใครกดดันไม่มีใครบังคับไม่มีใครเขาว่าจ้างทุกคนเดินบนถนนเส้นนี้ด้วยหัวใจของตัวเองอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วครับแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ สิ่งนี้เราเรียกว่ามันคือชะตากรรมแต่จะอย่างไรก็ตามนะครับชะตากรรมของพวกเราก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับชะตากรรมของประเทศไทยถ้าหากเราหาทางที่จะเดินไปสู่ประชาธิปไตยจริงๆกันไม่ได้เราหาทางที่จะเดินออกจากความขัดแย้งไม่ได้เราหาทางที่จะให้คนที่เห็นต่างกันอยู่ร่วมกันโดยสันติภายใต้กติกาอันเป็นสากลไม่ได้เนี่ยอันนั้นเป็นชะตากรรมที่หนักหน่วงยิ่งกว่านะครับ ก็ขออนุญาตเล่าความให้ฟังแบบนี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนมิตรพี่น้องที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยกันมานะครับคุณขวัญชัยนี่ก็อยู่อุดรเจ๋งดอกจิกอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะฮะถ้าไปเนี่ยถ้าก็จะได้เยี่ยมหลายคนละเพราะว่ามีคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เนี่ยนะครับรู้จักมากคุ้นกันดีอยู่ในนั้นก็หลายคนก็ไปเยี่ยมกันได้ส่วนอริชมันพงเรืองรอง น,ะะนิสิสิสินสุไพรวรชัยเหมะนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายสจสำเริงประจำเรือวันชนะเกิดดีอย่างนี้นะฮะอยู่ที่พัทยาแต่ว่าถ้าหัวใจของพวกเรายังอยู่ด้วยกันนี่นะครับการไปเยี่ยมไปเห็นหน้าเห็นตากันผมว่ามันก็จะเกิดเป็นพลังให้เพื่อนมิตรที่กำลังเผชิญชะตากรรมสู้ต่อไปเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องอื่นๆกันต่อครับ เอาเรื่องมาตรา44นี่แหละครับทันทีครบครับขณะนี้มันเข้าไปถึงในรถแล้วอย่างที่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะพลตำรวจโทวิทยาประยงค์พันธ์ในฐานะผู้ช่วยพอบอตรซึ่งดูแลงานจราจรก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพราะว่าเรื่องนี้ต้องอธิบายกันจริงๆนะครับคือถ้าหากว่าไม่อธิบายกันให้ชัดปฏิบัตินี่งงกันแน่นอนนะฮะคือจะงงกันทั้งประชาชนแล้วก็งงทั้งเจ้าหน้าที่เอาผมเชื่อยอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะครับ ทีนี้เป็นของใหม่ที่มาด้วยอำนาจพิเศษเนี่ยมันจึงต้องให้ชัดไม่งั้นแล้วก็เถียงกันยุ่งอะฮะเดี๋ยวก็จะมีคลิปเจ้าหน้าที่กับเจ้าของรถเจ้าหน้าที่กับผู้โดยสารอีนุงตุงนังกันไปหมดอะแล้วเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์ของเราธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับแต่ละวันก็จะมีคลิปพิเศษเหตุการณ์ประหลาดมาให้ดูกันทุกวันอะเมื่อคืนนี่แหละครับผมท่องโลกออนไลน์อยู่ดีๆก็เห็นเขาแชร์คลิป สุภาพสตรีคนหนึ่งแกไปเติมน้ำมันและอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับเปิดถังน้ำมันรถไม่ได้ก็ไปโวยวายเอาเด็กปั๊มนั่นน่ะโวยวายไม่ไปโวยวายเปล่าครับไปอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจเป็นผู้กองเข้าไปอีกอุ้ยยุ่งกันใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวแชร์กันไปทีนี้สังคมไทยก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาแชร์กันอะไรที่มันเป็นประเด็นมากๆเลยนะฮะมันก็จะมีคนทำคลิปล้อเลียนนะนี่เริ่มมีอีกแล้วนะครับ ที่ทำคลิปล้อเรียนว่าไปเติมน้ํามันแล้วก็เปิดถังน้ํามันไม่ได้แล้วก็โวยวายเด็กปั๊มอย่างนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นในความสับสนอลหมานของสังคมนะครับที่มันมาพร้อมๆกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยสังคมไทยก็มักจะมีอารมณ์ขันมีอารมณ์เสียดสีพอให้เป็นสีสันกันอยู่แต่ว่าเรื่องมาตรา44นี่นะครับอย่าเพิ่งมองเป็นสีสันอย่างเดียวนะฮะต้องมองเป็นเนื้อหาด้วยก็เพราะว่า เขาจับกันจริงนะครับนี่มันมีโทษนะฮะตามกฎหมายเนี่ยเอาเรื่องแรกเลยนะครับท่านผู้ช่วยพอบอตรอท่านพลตำรวจโทวิทยาเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี่นะครับถ้าใครไปจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยเจ้าหน้าที่จะยกรถนะครับเรียกบริษัทรถยกมายกเลยแล้วพอยกรถเนี่ยนะค่าใช้จ่ายในการยกรถเนี่ยก็ต้องเป็นของเจ้าของรถด้วย ทีนี้ในรายละเอียดนี่มันไม่ได้อธิบายให้ชัดนะครับว่าถ้าจังหวัดที่ไปยกเนี่ยนะแล้วรถเขาเสียหายเนี่ยนะครับเช่นว่าสปอยเลอร์หักแตกนะหรือลากๆไปสีมันขูดมันข่วนเนี่ยนะครับจะคุยกันยังไงผมว่าอันนี้มุมยุ่งอีกเรื่องหนึ่งนะก็ต้องดูกันดีๆนะครับนอกจากนั้นก็คือว่าบรรดาเจ้าของรถคนใช้รถใช้ถนนบ้านเราเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าใจเย็นกันทุกคนนะครับแม้ว่าเดี๋ยวนี้รถจะติดแอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วแต่ว่า ใจคนนี่บางคนไม่ได้ติดแอร์นะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับให้บริษัทรถยกไปยกรถเขาเนี่เจ้าหน้าที่ต้องอยู่แถวนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าท่านตามบริษัทมายกแล้วท่านก็เดินไปไหนเสียหรือไปทําหน้าที่ตรงอื่นต่อแล้วจังหวัดที่กําลังเกี่ยวกําลังจะย,ยกเนี่ยเจ้าของรถมาเห็นพอดีเนี่ยอันนั้นอาจจะเกิดกรณีสีสเกตกับกอนซาเลสได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูในขั้นตอนการปฏิบัตินี่ผม เป็นห่วงนะฮะไม่ไม่งั้นยุ่งอะฮะใช้เข้ามาจริงๆเนี่ยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการใช้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ทุกที่นั่งเพราะว่าโดยปกติเนี่ยรถผลิตออกมาก็มีเข็มขัดทุกที่นั่งอันนี้จริงนะครับหมายถึงว่ารถยนต์รถเก๋งนะท่านอย่าไปถามในใจว่าเอาแล้วมอเตอร์ไซค์ไม่มีโอ้โหมันไม่ยุ่งขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเขาก็ออกมาตรา44ให้คนขับกับคนซ้อนรัดผ้าเข้ามาติดกันน้ายุ่งกันใหญ่แต่นี้เวลา มีเข็มขัดนิรภัยทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเนี่ยนะฮะเขาก็เลยออกคำสั่งมาตรา44ว่าต่อไปคนนั่งหลังเนี่ยก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยมันเฉพาะคนขับกับคนนั่งหน้าไงไอเรื่องเข็มขัดนิรภัยบ้านเรามันก็มีพัฒนาการของมันนะฮะแรกๆเนี่ยคือในรถเขามีแต่ว่าไม่มีใครรัดหลังจากนั้นกฎหมายก็บอกว่าคนขับเนี่ยต้องรัดสักพักหนึ่งก็บอกว่าคนนั่งรัดด,ด้วยหมายถึงนั่งหน้านะ มาถึงวันนี้ครับมาตรา4 4เอาแล้วว่าคนนั่งหลังก็ต้องรัดแต่ก่อนเนี่ยนะครับแทบจะร้อยทั้งร้อยท่านเชื่อผมเถอะคนขึ้นไปนั่งรถเก๋งเนี่ยนะครับถ้านั่งเบาะหลังแล้วเขาก็ไม่ค่อยรัดเข็มขัดกันนะนี่ก็พูดกันตรงๆผมก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะถ้านั่งเบาะหน้าก็กรัดหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาว่าเอาแต่ว่าเบาะหลังมันก็สบายๆบ,บ,บางทีเราหลับบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ชักจะต้องรัดเข้าไปแล้วฮะทีนี้ บางคนก็ไปตั้งข้อสังเกตไปตั้งคำถามนะฮะว่าเช่นว่าแล้วถ้านั่งรถตู้ล่ะนะต้องรัดไหมผมดูดูผมเพื่อความปลอดภัยสบายใจนี่นะครับผมว่ารัดเอาไว้ก่อนเถอะเพราะว่ามันเอาอะไรกันยากเลยนะครับคือมาตรา44มันชุกชุมแบบนี้เนี่ยนะแล้วมันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนี่ถ้าพูดกันตามหลักก็รัดรัดไปเถอะครับานนั่งเบาะไหนยังไงเนี่ยนะฮะรัดเอาไว้ก่อน ทีนี้บรรดาคนคิดมากคนคิดลึกก็นึกต่อว่าเอ๊ะถ่ากรณีที่มาตรา44ให้คนนั่งเบาะหลังต้องรัดเข็มขัดทุกคนเนี่ยนะครับไม่รัดผิดกฎหมายเนี่ยท่านนี้บรรดาผู้บริหารต่างๆทั้งหลายนะฮะส่วนใหญ่ท่านก็จะมีคนขับรถกันไงแล้วท่านก็นั่งหลังก็สบายๆแหละครับคนบริหารใช้ความคิดนี่นะฮะจะต้องขับรถเองก็ใช่ที่ะทีนี้พวกนั้นต้องรัดไหม ผมว่าไม่มีข้อยกเว้นนะอำนาจมาตรา44ต้องใช้กับทุกคนน่ะคนก็เลยถามกันต่อว่าเออแล้วถ้าเป็นคนระดับนายกเป็นระดับรองนายกเนี่ยนะฮะระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งท่านไม่ขับรถเองกันอยู่แล้วท่านนั่งเบาะหลังเนี่ยท่านต้องต้องรัดหรือเปล่าแล้วถ้าไม่รัดเนี่ยเจ้านัาที่เห็นแล้วใจยังไงไหมครับเนี่ยเอ้าจริงๆนะครับแล้วสังเกตไม่ยากนะฮะเวลาท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านไปไหนเนี่ยนะครับเวลารถจอดเนี่ยปกติเห็นไหม จอดปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่มาเปิดหรือท่านจะเปิดเองก็ตามท่านก็ดีดตัวลงมาได้ทันทีเพราะว่าท่านไม่ต้องรัดเข็มขัดเนี่ยแต่ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะหนึ่งอะที่จะต้องแกะเข็มขัดออกเห็นนะครับนั่นน่ะสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่เนี่ยนะครับช่วยหน่อยฮะหูต่างให้ไวฮะให้ไวเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนอาตรา4 4เนี่ยใช้หมดกับทุกคนทุกฝ่ายจริงๆนะครับคือท่านท่านที่มี ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะหลายท่านก็อายุมากด้วยความเคารพเถอะครับหลายท่านก็ด้วยสรีระเนี่ยมันไม่สะดวกกับการรัดเข็มขัดแล้วอะครับคือท่านท่านตัวใหญ่อะบางทีรัดเข็มขัดแล้วอึดอัดอย่างนี้นะฮะแต่ว่ากฎหมายมาตรา44บอกให้รัดเนี่ยน่าดูเหมือนกันนะครับแล้วผมจะคอยตามข่าวว่าถ้าเกิดว่ามีสื่อสำนักไหนเนี่ยนะฮะหูไวตาไวกล้องซูมชัดจับภาพมาได้ ว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั่งหลังแล้วท่านไม่รัดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติยังไงเข้าใจตรงกันนะครับเขายังบอกว่าพวกใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดฝ่าฝืนสัญญาณไฟเนี่ยนะฮะพวกนี้เนี่ยถ้าได้รับใบสั่งให้ไปจ่ายค่าปรับแล้วไม่จ่ายนี่นะครับต่อไปนี่จะไปต่อทะเบียนไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็มีรายละเอียดในการจ่ายกันซึ่งยาวฮะผมขออนุญาตไม่อ่านเ็าแล้วกันอันเนี้ย มันมีข้อมูลน่าสนใจคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1นกันยา59จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการออกใบสั่งซึ่งออกมาจากการที่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วถูกถ่ายรูปตามแยกตามแรงต่างเดี๋ยวนี้มันมีกล้องอัตโนมัติเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าออกไปแล้วตั้ง6กแ0 0 0ปใบในหกแสนแปใบเนี่ยนะครับมีผู้ไปชํราระทั้งสิ้น 11%ร์นะ11เปรก็ประมาณผมว่ากลมๆประมาณสักเจ็ดหมื่นั้งครับแล้วไม่ได้ชำระอีกตั้ง86%ส่วนอีก2%เปอขาบอกว่ายกเลิกไปนะครับทีนี้เขาบอกปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะก็ต้องมีเรื่องของการติดตามแล้วก็เรื่องของการได้รับผลกระทบว่าถ้าไม่ใจ ครับรับตามใบสั่งแล้วก็ไปต่อทะเบียนไปอะไรกันไม่ได้เอาละครับนี่คือรวมๆว่ามาตรา44เนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับบางคนอาจจะราพึงขึ้นในใจแบบที่วัยรุ่นไทยเขาชอบรําพึงกันว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาแล้วครับก็มาด้วยมาตรา44นี่แหละครับมาเร็วครับมาตรา44เนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บจับทันทีเอาระวังไว้นะครับใครใช้รถใช้ถนนนะ ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่รู้จะไปถึงการจับกันหรือเปล่าแต่ว่าฮึมฮึมว่าจะแจ้งความกันแล้วล่ะก็คืออยู่ดีๆเมื่อสองวันก่อนนี่แหละครับผมก็เห็นแล้วคลิปนี้มีคนเนี่ยนะครับแชร์คลิปโอ้โหแชร์กันระเนรนาดถล่มทลายครับก็คือคลิปที่พุทธทอิสระแห่งวัดอ้อน้อยนครปฐมนี่นะฮะโทรศัพท์พูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักง,งานพุทธศาสนาคนใหม่ ที่เขาเรียกพอ,อ,อสํานักพุทธนั่นแหละฮะพอสํานักพุทธคนนี้เนี่ยนะครับก็มาดํารงตําแหน่งจากการใช้มาตรา44ปลดพออ,อคนก่อนพอปลดพออคนก่อนเนี่ยนะครับก็ตั้งคนดีมาเป็นพอ,อ,อสํานักพุทธก็คือคนดีเอสไอพอมามานั่งเก้าอี้พอ,อ,อสํานักพุทธเนี่ยนะครับท่านก็ฟิตหลายเรื่องหลายราวล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทกับกรณีของวัดพระธรรมกาย วัดพระธรรมกายแม้ว่าสถานการณ์ปิดล้อมผเผชิญหน้านะครับเบาบางเจอจางลงไปแล้วแต่ว่าการดําเนินการกันเรื่องข้อกฎหมายการดําเนินการกันเรื่องการแจ้งข้อหาการดําเนินคดีเนี่ยยังเข้มข้นอยู่นะพุผู้ใต้สังกก็เลยคุยโทรศัพท์กับผอ,อสํานักพุทธเนื้อหาสาระเนี่ยทํานองประมาณว่าถามผอ,อสํานักพุทธเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายคนใหม่ว่าตั้งมายังไงแล้วก็ให้คําแนะนํา โดยอ้างตัวบทกฎหมายกับพออสำนักพุทธด้วยแต่นี้เท่าที่ผมฟังดูเนี่ยนะฮะตัวพออสำนักพุทธเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเพิ่งมาทำหน้าที่ได้ไม่นานน่ะท่านก็เลยอาจจะยังไม่ได้แตกฉานเรื่องตัวบทกฎหมายทุกมาตราทุกประเด็นนะครับพอมีข้อแนะนำจากพุทธอิสระบทสนทนาท่านก็มีท่าทีสนใจ ว่ากฎหมายอะไรนะครับมาตราไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปดูนะเนี่ยเนื้อก็ราวๆประมาณเนี้ยนะครับคนเขาก็แชร์กันแล้วก็มีคนไปตัดต่อข้อความซึ่งพอสํานักพุทธท่านก็บอกว่าท่านเสียหายซึ่งจริงๆผมดูแล้วเนี่ยนะครับมันมันเสียหายตั้งแต่ท่านถูกอัดคลิปแล้วล่ะฮะนี่พูดกันตรงๆท่านก็เลยบอกว่าท่านไม่เคยเป็นลูกศิษย์พุทธอิสระแล้วเรื่องที่ท่านพูดในโทรศัพท์กับพุทธอิสระเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านอธิบายกับสื่อมวลชนไปหมดแล้ว แต่ว่ามันมีการเอาคลิปมาเผยแพ่ท่านไม่รู้มาก่อนว่าท่านถูกอัดคลิปอันนี้เชื่อได้นะครับเพราะว่าคุยกันคนละที่ไงตัวพุทธอิสระก็อยู่จุดหนึ่งส่วนท่านพออยู่ตรงไหนไม่ทราบเพราะฉะนั้นใครจะไปนึกเลยครับว่าคนห่มจีวรบอกว่าเป็นพระนี่นะครับคุยโทรศัพท์กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ่ายคลิปด้วยครับเออเป็นผมผมก็ไม่นึกอะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วไงฮะ ทางท่านผอ,อ,อสํานักพุทธคนใหม่ท่านก็เลยบอกว่าจะไปแจ้งความผมก็พยายามตามข่าวว่าท่านจะไปแจ้งความใครนะครับปรากฏว่าท่านจะไปแจ้งความคนเผยแพร่บอกว่าทําให้ท่านเสียหายเนี่ยนะฮะจะเอาผิดเรื่องมินประมาทเอาผิดเรื่องพ,อพอรบอรคอมพิวเตอร์หรือจะมีกฎบัตรกฎหมายไหนอีกท่านก็คงเอาซะทุกฉบับแล้วะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีข้อชี้แจงมาจากพุทธอิสระเหมือนกันนะครับทันที่การพ พุทธทาสระก็บอกว่านี่ชี้แจงในเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะที่มีการโทรคุยกับท่านผอ,อ,อสำนักพุทธเนี่ยก็คือทวงถามความคืบหน้าการพิจารณาคดีของสารสงเรื่องการจับพระธรรมชโยซึ่งบอกว่าได้พยายามทวงถามความคืบหน้าคดีมาตลอดเป็นเวลาปีกว่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รู้ความคืบหน้า พอมาเปลี่ยนพอสํานักพุทธก็เลยคุยกันสั้นหน่อยว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะได้เสนอแนวคิดกับท่านพอ,อว่าควรทําหนังสือพร้อมนําเสนอกฎหมายคณะสงฆ์ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเจ้าวาดและการแต่งตั้งถอดถอนให้เจ้าคณะจังหวัดได้ดูเขาจะได้ไม่กล้าที่ตะแบงว่าผิดกฎหมายอีกซึ่งพอ,อสํานักพุทธชี้แจงว่าได้ดําเนินการส่งหนังสือไปก่อนหน้านี้แล้วพุทธอิสระบอกว่ายังยืนยันว่าพอ,อควรจะไปกราบเรียนอธิบาย แกเจ้าคณะจังหวัดด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวคือพุทธยสระไม่ได้สนิทสนมกับพออสำนักพุทธคนใหม่เป็นการส่วนตัวท่านพอออไม่ได้เป็นลูกศิษย์เพียงแต่ได้รับความกรุณาจากพออในการช่วยอธิบายความสงสัยในการทำงานของคณะสง์ปกครองส่วนประเด็นที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นปกติวิถีชีวิตของพุทธอิสระที่ในแต่ละวันแต่ละเวลาเมื่อมีภารกิจใดเจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการถ่ายคลิปนำไปเผยแพร่ให้ผู้คนได้รับชมอ๋อนี่เวลามีกิจกรรมอะไรก็ต้องถ่ายคลิปไว้นะฮะคนจะได้ดูกันซึ่งหากวันใดพุทธอิสระจะต้องมีภารกิจสาคัญและพูดคุยกับบุคคลสาคัญหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะสั่งห้ามไม่ให้นําคลิปน,น,นั้นไปเผยแพร่<ๆ>เช่นเวลาให้ข้อมูลแก่ปปชหรือให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไ แม่สาวกธรรมกายที่เป็นนายฐานอากาศและพวกมาขอพบโดยอ้างว่าเป็นคนของพลเอกประวิทย์ทงมาก็ยังสั่งห้ามการถ่ายทําซึ่งต่อมาก็รู้ว่าสาวกธรรมกายเอามาโกหกแอบ,บอ้างเฉยๆอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็บอกว่าคนทาหมายความว่าคนถ่ายแล้วเอาไปเผยแพร่เนี่ยก็คงจะเป็นทีมงานของทางวัดอ่อน้อยนั่นแหละฮะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเป็นเหตุให้พุทธอิสระและพ่อสํานักพุทธเสื่อมเสีย ต้องขอโทษท่านพอเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พร้อมที่จะให้ผู้เผยแ,แพร่คลิปเนี่ยนะครับไปมอบตัวแล้วกราบขอโทษพอสํานักพุทธส่วนถ้าท่านพอสํานักพุทธจะแจ้งความเอาผิดกับผู้ใต้สระด้วยก็ยินดีรับผิดชอบไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับ mm hmm. ผมก็อ่านรวมๆสรุปความให้ฟังว่าทางผู้ที่ เป็นคู่กรณีเรียกอย่างนั้นก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นการสนทนาการทางโทรศัพท์แล้วก็มีคนเอาคลิปไปเผยแพร่เ,เนี่ยนะฮะเขาชี้แจงกันมายัางไงคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องพูดตรงๆละ่ะว่าดูจากบรรยากาศของการสนทนาเนี่ยนะครับท่านพอสํานักพุทธท่านก็ดูจะสนอกสนใจกับประเด็นที่พุทธายสระแนะนำพอสมควรนะครับซึ่งเมื่อปรากฏเป็นคลิปออกมาแล้วท่านก็ วยวายว่าท่านได้รับความเสียหายอันนี้ก็ถูกแล้วฮะแต่ว่าเมื่อเสียหายแล้วนี่นะครับท่านจะดําเนินการยังไงดําเนินการแล้วสังคมเขาจับตานะครับท่านผอ,อนี่ผมไม่ได้ว่ามองว่าท่านขวาท่านซ้ายยังไงนะฮะแต่ว่าสังคมเขาจับตาแน่นอนนะครับว่าไอ้ดำเนินการของท่านนี่ก็เป็นการดําเนินการเพื่อพูดกันเป็นภาษาบ้านๆว่าแก้เกี้ยวหรือดําเนินการโดยมุ่งหวังตั้งใจที่จะให้คนกระทําความผิดเนี่ย ได้รับบทเรียนอย่างแท้จริงอันนี้ก็สุดแท้แต่และครับผมเคารพในวิจารณญาณเคารพในเสรีภาพของท่านผอเพราะท่านเป็นผู้เสียหายก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าสังคมจะมองก็เป็นเรื่องของสังคมที่เขามีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในทางฝั่งของพุทธ,ธิสระที่ชี้แจงเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าคือภาพที่พูดคุยกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปนะครับทีนี้แม้ว่า จะบอกว่ากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันมีการถ่ายคลิปกันอยู่ตลอดแต่ผมเข้าใจว่านั้นน่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจของสงฆ์นะครับหรือเป็นกิจกรรมที่ที่ทำกับวัดทํากับลูกศิษย์นะเช่นการนั่งเทศนาเผยแผ่คําสอนนั่งอะไรก็ตามเนี่นะอันนั้นจะมีคลิปจะเผยแพร่หรือไม่อย่างไรผมว่าเป็นเรื่องที่สังคมเข้าใจได้ แต่ว่าคุยกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอยู่นะครับคือเรื่องธรรมกายและมีคนถ่ายคลิปด้วยนี่ผมว่าดูแปลกนะครับแล้วผมเรียนไปยังฝ่ายผู้มีอำนาจเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์หรอกครับเพราะว่าคณะสงฆ์คณะสิทธิ์ของวัดธรรมกายเนี่ยนะฮะเขามองว่า บทบาทของพุทธอิสระเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้พูดกันตามข้อเท็จจริงเ่ยคือผมไม่มีความจําเป็นจะต้องมายุยงให้ใครเป็นปฏิปักษ์กับใครอะแต่ว่าด้วยเนื้อแท้ของเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรู้สึกระหว่างกันเป็นแบบนั้นนะนะฮะทางฝ่ายพุทธอิสระเองก็พูดถึงวัดธรรมกายก็ในลักษณะฝ่ายตรงข้ามของกันและกันอยู่แล้ว ทีนี้ในระหว่างที่ทางวัดเขาก็กำลังมีความรู้สึกว่าเขาเผชิญมรสุมใหญ่น้อยต่อเนื่องกันหลายลูกนี่นะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีพฤติการในการเที่ยวไปเสนอแนะไปบอกให้หน่วยงานราชการดำเนินการอย่างนั้นอย่างนี้กับทางวัดเขาเนี่ยถ้าใครคิดว่าเป็นผลดีก็คิดไปเถอะครับแต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ใช่แล้วผมก็ยังเห็นว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับ มันก็น่าจะมีใครไปพูดจาไปทำความเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าเอาละจะไปพูดจากับคนอื่นก็เดี๋ยวทางฝ่ายรัฐเก็บอกว่าคุยยากจะไปห้ามเขาได้ยังไงละ่ะทั้งวัดทั้งคารวาตก็เขามีสิทธิ์ของเขาก็คุยกับหน่วยงานรัฐเองนี่แหละครับว่าก็ต้องมีความระมัดระวังนะฮะ ในการที่จะติดต่อสื่อสารกับใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่เป็นคู่รกรณีนี่ถ้าทางวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับเขาถามว่าเอะถ้าว่าคนของทางวัดโทรหาท่านพ่อสนักพุธแล้วแนะนำน,น,นู่นนั่นนี่บ้างเนี่ยจะคุยกันอย่างนี้บ้างได้ไหมแล้วในระหว่างคุยในถ่ายคลิปได้หรือเปล่าโดยที่เขายืนยันมั่นเหมาะว่าถ่ายแล้วเขาจะเก็บเอาไว้ดูเองเป็นที่ระลึกไม่เผยแพร่ไปกับใครอย่างเงี้ยนะฮะ เนี่ยมุมเล็กๆอย่างเนี้ยมันก็มันก็เป็นประเด็นขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหน่วยงานรัฐนะครับส่วนที่รับผิดชอบหลักๆเนี่ยต้องรัดกุมนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้หรือไม่ให้ใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาไปเป็นองค์ประกอบของความขัดแย้งโดยการเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่ง สุดแท้แต่และครับผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาแจ้งจับกันเหมือนกันนะฮะก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือคุณหญิงหน่อยเนี่ยนะฮะมอบหมายคุณชาวลวิชยสุทธิ์ซึ่งเป็นรองเลขาธิการพักเพื่อไทยเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกปอ,อทละครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อพี่คนดีที่โพสต์เฟซบุ๊ k เป็นกรอนนะครับ คือข่าวเขาบอกว่าพี่คนดีเนี่ยนะฮะซึ่งไม่ทราบหมายหมายถึงใครอะแต่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคงตามเจอแล้วครับแกชอบเอาเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองเนี่ยนะฮะมาอธิบายด้วยบทกลอน mm hmm. แล้วเนื้อหาสาระของบทกลอนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยก็เห็นว่าไปทำให้บุคคลที่ถูกพูดถึงเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าเธอได้รับความเสียหาย ก็แจ้งความดําเนินคดีคือเรื่องของเรื่องนี่นะครับเฟซบุ๊กพี่คนดีเนี่ยเอา,อารูปคุณหญิงสุดารัตน์กำลังนั่งพูดกับพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งละพระนี่ก็นั่งเป็นผู้ฟังเป็นแถวเป็นแนวนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์ก็มานั่งด้านหน้าแถวนั้นหันหน้าเข้าหาพระแล้วก็ทําหน้าที่เป็นการพูดเป็นการบรรยายมันเป็นภาพนิ่งะครับไม่มีคลิปเพราะฉะนั้นก็ ไม่ทราบว่าเนื้อหาสาระที่พูดกันเนี่ยพูดกันว่าอย่างไรแล้วถ้าเห็นแค่รูปเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครรู้แล้วฮะว่าไปพูดกันที่ไหนโอกาสใดแต่ว่าเนื้อหากรอน8ที่ Facebook พี่คนดีเขาเขียนเนี่ยนะฮะข่าวเขาบอกว่าเป็นการพูดในทํานองว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะครับไปเกี่ยวพันกับวัดพระธรรมกายแล้วก็เป็นคารวาสที่ไปเทศพระนะครับ แล้วก็มีความเชื่อมโยงกับบทบาททางการเมืองของคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเกิดเป็นความเสียหายก็ไปแจ้งความดำเนินคดีโดยชี้แจงนะครับว่าภาพนั้นเนี่ยเหตุเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรถวายความรู้แด่พระนวกะภิกษุรุ่นที่9ที่วัดพระราม9 เนื่องในโครงการบรรพชาอุปสมบทน้อมอุทิศถวายเป็นพระราช,ชกุศลสลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็เป็นวาระที่ทางวัดพระรามเก้าเขาจัดงานกันอย่างนั้นนะฮะซึ่งจริงๆการถวายความรู้พระหรือการไปพูดให้พระฟังเนี่ยนะฮะคารวะหลายต่อหลายคนเนี่ยเขาก็ทำกันนะครับมหาวิทยาลัยที่พระเรียนเนี่ย ก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นคารวาสนี่แหละครับไปบรรยายถวายความรู้พระสงฆ์ที่ท่านไปเรียนเนี่ยนะครับท่านก็เอ่ยเรียกคารวาสที่ไปถวายความรู้ว่าอาจารย์ก็เฉกเช่นเสมือนกับคารวาสทั่วไปที่เขาร่ำเรียนหนังสือกันจริงๆมันเป็นเรื่องอย่างนี้เลยนะฮะเวลาพระขึ้นธรรม,มาท หรือเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะยืนบนเวทีนั่งบนเวทีเนี่ยนะฮะแล้วสนทนากับญาติโยมเนี่ยเขา,าอาจจะเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมสั้นๆเขาก็บอกว่าพระกำลังเทศให้ความรู้แต่ว่าเวลาคารวสาพูดกับพระเนี่ยนะครับพระเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะท่านรับฟังเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นการถวายความรู้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการ อภิปรายเป็นการเสวนาเขาพูดได้หมดนะครับเป็นภาพที่ไม่ได้แปลกเลยนะครับสื่อสารกันไปสื่อสารกันมาเนี่ยเป็นภาพที่เกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเอาสองเรื่องนี่ที่มีการแจ้งความกันเนี่ยนะฮะมาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับอะไรต่างๆที่เคลื่อนไหวกันในโลกออนไลน์เนี่ยก็ต้องพึงตระหนักนะครับว่า ไม่ใช่ท่านเห็นว่ามันไม่ได้ออกทีวีไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์ไม่เสียหายอะไรมากหรอกรับรองเล่นกันไปเถอะใส่กันไปเถอะศาสตร์กันเข้าไปไม่มีใครมาดําเนินคดีไม่จริงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ยังมีพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธม่วงคุณอนุทินชาญวีรกุลวันก่อนคุณเนวินชิดชอบก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับเพจอีกเพจหนึ่งณวันนี้เนี่ยนะครับในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยได้ถูก จัดสรรให้เป็นพื้นที่สื่อสาธารณะเฉกเช่นเดียวกับโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และผลสะเทือนจากสื่อออนไลน์เนี่ยถ้าไปมีผลกระทบกับใครเนี่ยนะครับคนที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ติดตามข่าวสารในช่องทางนั้นแล้วก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการเช่นเดียวกันมีพักต้องสงสัยว่าน,นปชก็แบบนี้นะครับ ก็ตามดูอยู่ตลอดนะฮะแล้วมีประเด็นใดที่เจตนาใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยความเท็จก็แน่นอนที่สุดครับเราก็ใช้กระบวนการกฎหมายเช่นเดียวกันการตรวจคนยึดอาวุธกันเนี่ยนะฮะเรายืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องนปชคือหลักการสันติวิธีตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันแล้วก็สุดทางไปยันอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ามี ใครเพศหนึ่งเพศใดเจตนาทำให้เกิดความเสียหายก็ว่ากาันตามกระบวนการยุติธรรมครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะปิดท้ายก็คือมีข่าวว่าท่านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาผักตบชวาครั้งที่หนึ่งคือเดี๋ยวนี้เรื่องผักตบชวาเนี่ยนะฮะก็ไปถึงขั้นว่า รัฐมนตรีมหาดไทยต้องประชุมกันเป็นเรื่องบรรดาแล้วนะฮะวันก่อนท่านนายกยังพูดกับผู้สื่อข่าวเลยว่าขนาดเรื่องผักตบท่านยังต้องสั่งอะ่ะนี่ผมวันวันใจอยู่นะครับใจคอไม่ค่อยดีกลัวว่าอีกไม่กี่วันจะมีการออกคําสั่งมาตรา44ห้ามผักตบชวาขึ้นสเปดสะปะไม่ไม่รู้จะขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าในการประชุมเนี่ยนะครับข่าวก็บอกว่าพลเอกอนุพงศ์ย้ํานะครับว่าซื้อเรือเก็บผักตบชวาเนี่ยต้องโปร่งใสนะ ต้องตรวจสอบได้ต้องอย่าให้มีนอกมีในนะอย่าให้เกิดปัญหาเรื่องการของงบประมาณตามมาภายหลังไม่ได้นะครับเรื่องการซื้อเรือเก็บผักตกผมก็เลยนึกไปถึงการซื้อเรือดำน้ำสิฮะแม่ถ้ามีใครออกมาย้ำออกมาทำขึงขังนะครับแล้วก็ออกมาแสดงการตรวจสอบออกมาเปิดสเปคออกมาเปิดช่องทางที่มาที่ไปอธิบายเหตุผลในการจัดซื้อเนี่ยผมว่าสังคมไทยเนี่ยอยากเห็นความโปร่งใสเรื่องเรือดำน้ำมากกว่าเรือผักตกเยอะเลยครับ เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ